เลือกตั้งนายกอบจ.หลายจังหวัดที่เกิดขึ้นก่อนหน้านี้มันก็มีภาพที่เห็นก็คือว่าบ้านใหญ่ยังคงมีบทบาทสำคัญครับมันจะสลายได้ไหมฮะกับวัฒนธรรมบ้านใหญ่กับการเมืองท้องถิ่นผมว่ามันสลายได้นะครับแล้วทิศทางมันเป็นอย่างนั้นนะครับถ้าเราดูในการเลือกตั้งปี66เนี่ยเราก็จะเห็นว่าพรรคก้าวไกลได้ส.ส.เขต112คนเท่ากับพรรคเพื่อไทยนะครับถ้าเราเชื่อว่าบ้านใหญ่เนี่ยคุมการเลือกตั้งระดับส.ส.เขตเนี่ยมันก็แปลว่าวันนี้นะครับพรรคก้าวไกลซึ่งไม่มีส.ส.ใหม่ไม่มีส.ส.เก่าเลยนะครับในการไม่ได้มีบ้านใหญ่ด้วยไม่ได้มีนักการเมืองเก่าในการลงระดับเขตด้วยเนี่ยไปดูคนของก้าวไกลที่ลำปางลำพูนเชียงใหม่โคราชภูเก็ตเนี่ยไม่ใช่สายนักการเมืองท้องถิ่นไม่ใช่สายตระกูลการเมืองได้เข้ามา112คนเท่ากับพรรคเพื่อไทยซึ่งเป็นพรรคที่เน้นแนวบ้านใหญ่เน้นคนเก่าเน้นตระกูลการเมืองเพราะฉะนั้นผมว่าดูการเลือกตั้ง66เนี่ยเราเห็นว่ามันเปลี่ยนแล้วมันเปลี่ยนเยอะด้วยจนก้าวไกลเนี่ยได้ส.ส.เขตเท่ากับเพื่อไทยคือ112คนซึ่งเรื่องนี้คนมักจะลืมนะเวลาเราฟังคนของรัฐบาลพูดหรือเวลาเราฟังคนที่เชียร์พรรคเพื่อไทยพูดก็จะพูดว่าเฮ้ยพรรคก้าวไกลมันมีแต่กระแสมันไม่ได้เข้าไปถึงชาวบ้านนะชาวบ้านไม่ได้เลือกไม่ใช่นะครับส.ส.เขต400คนของประเทศนี้เป็นของพรรคก้าวไกล112คนแล้วก็เป็นพรรคเพื่อไทย112คนแปลว่าส.ส.เขตของพรรคก้าวไกลและเพื่อไทยเนี่ยเท่ากันแปลว่าชาวบ้านเนี่ยต้องการเปลี่ยนแน่นอนผมว่าปฏิเสธไม่ได้การเลือกคนหน้าใหม่จากพรรคก้าวไกล112คนเท่ากับพรรคเพื่อไทยซึ่งเต็มไปด้วยคนหน้าเก่าเนี่ยมันสะท้อนว่าชาวบ้านต้องการเปลี่ยนนะครับแต่ว่าปัจจัยเสริมคือคนที่ต้องการเปลี่ยนอยู่นอกพื้นที่นะครับคนที่ต้องการเปลี่ยนเนี่ยไม่สามารถเลือกตั้งล่วงหน้าได้อันนี้แหละจะเป็นประเด็นสำคัญแล้วผมว่าก็แบบเราก็ไม่เข้าใจว่าทำไมในบ้านเราในการเลือกตั้งอบจ.เนี่ยอย่างอุดรเป็นพื้นที่ที่คนเก่าก็ลาออกมานะครับเพื่อให้พวกพ้องตัวเองได้เข้ามาสมัครอย่างเงี้ยผมว่ามันไม่ควรจะเป็นไงสิ่งที่มันน่าเกลียดสุดในบ้านเราโดยเฉพาะเรื่องการเลือกตั้งอบจ.รอบนี้นะครับผมว่าคือเราเห็นพวกนักการเมืองแนวผู้มีอิทธิพลจำนวนมากเนี่ยลาออกก่อนครบวาระนะครับแทนที่อยู่จนครบวาระก็เขาบอกว่าเดี๋ยวมันจะมีปัญหาไงอาจารย์ในเรื่องของการเบิกจ่ายงบในการที่จะทำอะไรเดี๋ยวมันจะมีเรื่องร้องเรียนอะไรเข้ามาไงคนนายกส่วนใหญ่เขาไม่ได้ลาออกแบบนี้ครับถ้าเกิดไอการอยู่ต่อจนครบมันมีปัญหาจังหวัดอื่นมันก็ต้องมีปัญหากันทั้งประเทศนี้พังหมดแล้วครับคืออย่าไปพูดเลยครับไอมุกประเภทแบบลาออกเพราะว่าผมอยากจะแก้ปัญหานะแต่ผมต้องลาออกก่อนเนี่ยโกหกทั้งนั้นนะครับคือลาออกเพราะมันคืออย่างอุดรเนี่ยลาออกปุ๊บเนี่ยต้องจ่ายค่าเลือกตั้ง80ล้านบาทนะผมว่าถ้าผมเป็นคนอุดรผมก็ต้องถามนะ80ล้านบาทเอาไปทำอะไรทำโรงเรียนให้เด็กได้นะทำค่าอาหารกลางวันให้เด็กได้นะครับทำโรงพยาบาลให้คนแก่เพิ่มผมว่ายังได้เลยอะถ้าเกิดฝั่งอุดรที่มีการลาออกเนี่ยไม่ชิงลาออกแล้วก็เลือกอบจ.แบบปกติประมาณเดือนกุมภาเนี่ยคนอุดรประหยัดตังค์ไปได้ตั้ง80ล้านนะครับทำงบรักษาพยาบาลงบค่าอาหารก่อนได้เพียบเลยอะนะครับผมว่าเคสแบบนี้ก็ต้องตั้งคำถามเหมือนกันว่าทำไมวันนี้เราเห็นความน่าเกลียดของนักการเมืองท้องถิ่นโดยเฉพาะอย่างยิ่งกลุ่มบ้านใหญ่กลุ่มตระกูลการเมืองเก่าแก่ที่แบบจงใจเอาเปรียบคนในพื้นที่นะครับด้วยการที่เลือกตั้งนะครับไม่ยอมอยู่ครบวาระแล้วก็ชิงลาออกแล้วก็มาลงสมัครอย่างนี้เนี่ยผมว่าเรื่องนี้น่าเกลียดมากนะครับแล้วก็ไม่ควรจะมีอีกเลยอะแล้วเราทำอะไรได้บ้างอาจารย์บางคนเขาก็ไม่เห็นด้วยนะฮะแต่เขารู้สึกว่าเสียงเขาไม่ดังพอก็ถ้าเป็นผมเนี่ยนะครับผมก็จะไม่ไปเลือกพวกที่ลาออกแล้วมาลงเลือกตั้งใหม่ผมคิดว่าคนแบบนี้เห็นแก่ตัวเกินไปนะครับข้ออ้างว่าแบบต้องลาออกมาเลือกตั้งใหม่เพราะว่าทำงานได้ไม่ต่อเนื่องเนี่ยโกหกคนที่เขาไม่ลาออกเขาก็ทำงานกันได้มันไม่เห็นมีที่ไหนที่ไม่ลาออกแล้วทำงานกันไม่ได้ใช่ไหมครับผมว่ากติกาเนี้ยไม่ควรมีเลยนะครับมันมีวาระอยู่แล้วอะแล้วเวลาจะมาเป็นนายกอบจ.คุณก็ต้องอยู่ให้ครบวาระไม่ใช่ชิงลาออกเพื่อเอาเปรียบไง